100กิก150บาทราคานี้จริงครับผมไม่ได้พูดผิดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเขามีการจัดแพ็กเกจขึ้นมาสำหรับลูกค้าของ AIS แล้วก็ Rapid Line Pay เท่านั้นโดยที่จะต้องไปเติมเงินนะครับผมผ่านตัว Rapid Line Pay ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมาะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องการจะแบบเฮ้ยตอนนี้ Work From Home ต้องการเน็ตที่มันแรงๆหน่อยใช้งานได้แบบเต็มความเร็วใช่ไหม okay. ถ้าเกิดว่าที่มันรู้สึกที่มันมีอยู่มันใช้ไม่พออะไรมานี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าแม้ตอนนี้คุณจะมีในเรื่องของแพ็กเกจที่แบบใช้แบบไม่อั้นอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยพอมันต้องใช้เน็ตเยอะๆขึ้นใช่ไหมอาจจะแบบเริ่มรู้สึกมันไม่พอก็อยากจะลองดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไปใช้งานแบบเน็ตที่มันไม่เต็มความเร็วเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมมันจะเร็วปื๊ดๆขนาดไหนเนี่ยก็ซื้อตัวนี้ไปก็เรียกว่าอย่างคุ้มเลยทีเดียวนะครับ wow. แต่ถ้าเกิดว่าราคา100กิก150บาทเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ยังมีเป็นอีกหนึ่งแพ็กเกจนึงครับผม1บาท1กิกเท่านั้นน่าสนใจใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าเจ้า Rapid Line Pay เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าแพ็กเกจนี้เนี่ยต้องซื้อผ่าน Rapid Line Pay เท่านั้นนะครับโดยตัว Rapid Line Pay เนี่ยมันจะเป็นไมโครแอปนะครับผมที่ไปฝังอยู่ในตัวของแอป LINE นะครับผมซึ่งทุกคนเนี่ยน่าจะมีกันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วทุกวันนี้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าด้วยความที่มันก็จะมีหลายๆฟังก์ชันอยู่เต็มไปหมดบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตว่ามีตัวนี้อยู่ก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาบัญชีของเราไปผูกเอาไว้บัตรเครดิต ATM ต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยก็สามารถผูกกับตัว Rapid Line Pay ได้ทั้งสิ้นนะครับทำให้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะซื้อแพ็กเกจจ่ายเงินเติมเงินต่างๆเนี่ยสามารถทำผ่านเจ้าตัว Rapid Line Pay ได้เลยโดยทาง AS นะครับผมเขาก็อยากที่จะมาโปรโมทช่องทางการเติมเงินซื้อแพ็กเกจผ่านทาง Rapid Line Pay ไงซึ่งถ้าเกิดว่าจะมาแบบจิ๋วๆบางๆมันก็กระไรอยู่ก็เลยมีการจัดแพ็กเกจราคาปังๆแบบนี้มาให้ได้ซื้อไปใช้กันแบบคุ้มๆแบบนี้นั่นเองนะครับโดยตัวแรกที่เราจะขอพูดถึงก่อนก็เอาเป็นตัวแพ็กเกจ150บาทได้100 GB ไปใช้แล้วกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยถามว่าปริมาณ100 GB มันเยอะขนาดไหนอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ดู YouTube นะครับผม Netflix หรือว่ารับส่งไฟล์ต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเกินพอแน่ๆ What? อย่างเช่นว่าเป็นพวกไฟล์เวลาเราถ่ายวิดีโอพวกนี้กันมาเนี่ยโดยมากนะครับผมถ้าเป็นพวกไฟล์ 4K 1080อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะอยู่ที่มันหลักไม่กี่กิกประมาณนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นการดู YouTube Netflix เนี่ยก็เรื่องนึงก็อยู่ที่มัน4กิก5กิกอะไรประมาณนี้เท่านั้นนะครับเรียกว่าสามารถดูกันได้แบบตาเปียกตาแฉะแน่นอนครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาไปเปรียบเทียบกับแพ็กเกจราคาปกติเนี่ย99บาทจะได้เพียงแค่4 GB เท่านั้น What? แต่อันนี้คือ150บาทได้100 GB นะครับผมคือโอ้โหปริมาณนี้เพิ่มขึ้นมากว่าเดิมเนี่ยก็25เท่านะครับกับราคาที่เพิ่มขึ้นมากว่าเดิมอีก50บาทโอ้แม่เจ้าคือตัว99บาท4 GB เนี่ยมันจะใช้งานได้แค่3วันเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัว110บาท100 GB ตัวนี้เนี่ยจะใช้งานได้นานถึง30วันกันไปเลยใครที่มีเน็ตอันลิมิเต็ดอยู่แล้วนะครับผมอาจจะเป็น4เมก10เมกอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยอยากจะรู้ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปใช้แบบที่มันไม่จำกัดความเร็วแบบนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่คุ้มตัวนึงเลยนะครับผมที่จะกลับไปลองว่ามันแตกต่างอะไรไปไหมเพื่อที่จะได้รู้ว่าเน็ตที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่มันโดนจำกัดความเร็วในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันโดนปลดล็อกมาการใช้งานต่างๆมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับผม okay. รวมถึงถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณอาจจะแบบต้องมีการแชร์เน็ตไปให้อุปกรณ์อื่นๆใช้เนี่ยการที่มันมีความเร็วที่มันโดนจำกัดไว้อาจจะไม่เพียงพอกับการใช้งานหลายๆอุปกรณ์พร้อมๆกันนะครับผมถ้าเจอปัญหาหน่วงๆค้างๆเวลาวิดีโอคอลบ้างนะครับผมรับส่งไฟล์ใหญ่ๆบ้างเปิดเว็บทำนู่นทำนี่พร้อมๆกันเนี่ยยังไงก็ลองพิจารณาเอาแพ็กเกจตัวนี้ไปลองใช้กันดูแล้วกันนะครับผมเพราะบางทีไอ้เรื่องความช้าความหน่วงเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่ว่าเนี่ยแหละความเร็วมันเต็มที่แล้วนะครับผมมันไม่สามารถที่ใช้งานหลายๆอย่างพร้อมกันได้นั่นเองโดยจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง16มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับแพ็กเกจนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันซื้อได้แบบไม่จำกัดนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอยากจะลองดูก่อนนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีเป็นแพ็คเล็กออกมานะครับผมโดยที่จะมีราคาอยู่ที่49บาทได้เน็ตมาใช้10กิกใช้งานได้7วันนะครับแล้วระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าเกิดอาการติดใจอยากที่จะใช้เน็ตแบบแรงๆแบบนี้เนี่ยต่อเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็สามารถซื้อได้แบบราคาสบายๆ150บาทได้เน็ตมาใช้ถึง100กิกใช้งานได้ยาวนานถึง30วันแล้วครับโดยแพ็กเกจนี้ก็จะมีตัวเลือกอื่นด้วยนะครับสำหรับใครที่คิดว่า100 GB เยอะเกินไปยังไงก็ลองดูที่เป็นตัวเลือกอื่นตามด้านข้างนี้เลยครับแต่ว่าแพ็กเกจทั้งหมดนี้นะครับผมมันยังไม่ได้ตอบโจทย์มากก็ยังมีอีก1ตัวนะครับผมอย่างที่บอกไปว่ามันมีตัวของ1กิก1บาท
อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่มีตัวเน็ตไม่อั้นอยู่แต่ว่าแบบจำกัดความเร็วกลับมาลองใช้ดูอีกครั้งนึงนะครับผมว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผม okay. เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีปริมาณให้เลือกเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับตัวของแพ็กเกจตัวแรกนะครับผมเราก็จะมีจำนวนวันเนี่ยที่น้อยกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้จะขายทุกลงกว่าเดิมอีก 30% ได้นะครับผม wow. คือเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่า100กิก150บาทใช่ไหมครับผมอันนี้ถ้าว่าคำนวณแล้วมันก็จะตกกิกละบาท50แต่ก็อันนี้เนี่ยก็1กิก1บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องบอกว่าคือถูกแล้วก็ดีมีอยู่จริงนะฮะสำหรับราคาแพ็กเกจก็ตามนี้เลยนะครับผม1บาท1กิก1วันนะครับผม7บาท7กิก7วันแล้วก็15บาท15กิกได้ทั้งหมด15วันครับโดยแพ็กเกจนี้นะครับผมเขาจะมีการจำกัดจำนวนที่ขายไว้ในแต่ละวันด้วยเหมือนกันนะครับผมก็คือว่าใน1วันเนี่ยจะมีจำกัดอยู่แค่ 10,000 ชุดนะครับและยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกก็คือว่าใน1สัปดาห์เนี่ยจะขายแค่3วันเท่านั้นนะครับผมก็คืออังคารพุธพฤหัสนะครับผมแล้วก็ขายเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นคือไม่ใช่ว่าขาย7วันนะ3วันต่อสัปดาห์แล้วก็3สัปดาห์เท่านั้นครับโดย3ฤทธิ์ที่ว่าเนี้ยก็ตั้งแต่วันที่23ถึง25กุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็2ถึง4มีนาคมแล้วก็สัปดาห์สุดท้าย9ถึง11มีนาคมครับแต่ว่าแพ็คเกจตัวนี้เนี่ยจะสามารถซื้อทบไปได้นะครับผมก็จะกลายเป็นว่าคุณสามารถที่จะซื้อ15บวก15บวก15ใช้งานได้45กิกหรือว่าจะซื้อเป็นตัว1กิกะไบต์ก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปซื้อตัว7กิกะไบต์15กิกะไบต์เพิ่มเติมอีกทีนึงก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องซื้อแค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นแพ็กเกจที่คุ้มมากๆเลยเหมือนกันครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปซื้อแพ็กเกจตัวนี้กันแล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีตัว account นะครับผมหรือว่าบัญชีของทาง Rabbit Line Pay อยู่เนี่ยก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับผมว่าจะสมัครอย่างไรรวมถึงวิธีการกดซื้อแพ็กเกจต่างๆด้วยเนี่ยว่ามันต้องทำอย่างไรครับผมไปดูกันเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเจ้าตัวของ Rabbit Line Pay ยังไม่รู้จักเลยนะครับผมก็สามารถไปสมัครใช้งานกันได้โดยที่เราจะมีการทิ้งลิงก์นะครับผมเอาไว้ให้ใน description อยู่แล้วกดเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีบอกวิธีการทั้งหมดเลยนะครับว่าสามารถกดสมัครได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งผูกกับบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าจะผูกกับบัญชีธนาคารเพื่อที่จะโอนตังค์เข้าไปแบบเร็วๆเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็สามารถที่จะไปหาที่จุดเติมเงินร้านค้าต่างๆได้ทันทีเช่นเดียวกันเช่นเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์นะครับผมตรงนี้ก็จะมีขั้นต่ำอยู่ที่50บาทต่อครั้งหรือว่าเติมเงินที่จุดร่วมบริการต่างๆก็จะอยู่ที่ขั้นต่ำ100บาทต่อครั้งนะครับผมก็เรียกว่าสามารถทำการใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สมัคร Rabbit Line Pay แล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปที่ Wallet โดยที่เลือกเมนู Rabbit Line Pay จากนั้นเนี่ยก็มันจะมีการให้กรอกพาสโค้ดต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเถิดว่ามีใครจะเข้ามาใช้งานนะครับจากนั้นเนี่ยตรงด้านเมนูประมาณเมนูที่6ตรงนี้นะครับจะมีเมนูตัวท็อปอัพตรงนี้อยู่ก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เลือกได้เลยนะครับผมว่าคุณอยากจะเติมเงินแบบไหนของค่ายอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้ก็จะมีของทาง AS ตรงนี้ก็กดเข้าไปนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้เลื่อนลงไปนะครับผมแล้วก็เลือกซื้อแพ็คเกจเสริมที่ต้องการได้นะครับจากนั้นพอเราเลือกตัวที่เราต้องการได้แล้วก็ให้กดไปที่เลือกเบอร์นะครับว่าเราจะเติมไปที่เบอร์ไหนนะครับเราก็เลือกเบอร์นะครับเราก็กดท็อปอัพได้เลยจากนั้นก็จะมีตัวมาให้เลือกเรายืนยันอีกทีนึงแล้วก็เมื่อกดยืนยันเสร็จปั๊บมันก็จะดึงเราไปที่หน้าที่ทำการตัดเงินจ่ายตังค์นะครับตัวนี้ซึ่งเราก็เลือกได้ว่าเราต้องการจะชำระแบบไหนนะครับผมโดยที่จะใช้เป็น Rabbit Line Pay Balance หรือว่าจะตัดเงินจากพวกบัตรเครดิตที่เรามีอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพอเรากดจ่ายปั๊บจะมีการยืนยันอีกทีนึงก่อนนะครับผมแล้วก็ให้กดอีกทีนึงจากนั้นเราก็ค่อยกด Pay แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็จะทำการตัดเงินง่ายๆแค่นี้เองครับส่วนวิธีการตรวจสอบว่าตอนนี้เราใช้งาน Data ไปเยอะขนาดไหนแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่แอป MyAS ได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกไปดูที่แท็บของว่าเน็ตคงเหลือนะครับก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาแล้ว wow. นอกจากนั้นในตัวโทรศัพท์ของคุณเองเนี่ยโดยมากก็มักที่จะมีฟังก์ชันของ Data Usage หรือว่าเป็นการตรวจสอบว่าคุณมีการใช้งาน Data ไปเยอะมากน้อยขนาดไหนแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมก็สามารถเข้าไปที่ Setting เข้าไปดูที่ Network นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปดูตัว Data Usage ตัวนี้ได้ไม่แตกต่างกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะพอที่จะประเมินได้เหมือนกันนะครับผมว่าเราน่าที่จะซื้อ Data จำนวนมากน้อยขนาดไหนนะครับผมรวมถึงตรวจสอบได้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้ไปแล้วมากน้อยขนาดไหนเหลือเพียงใดนะครับผมก็
ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการแนะนำแพ็กเกจของทาง AS ที่ร่วมกับทาง Rapid Line Pay นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่อยากจะได้เด็ดแบบไม่จำกัดความเร็วในราคาสุดคุ้มซื้อได้สบายๆแบบนี้ไปลองดูกันนะครับแล้วก็ยังไงฝากกด Subscribe เก็บ Channel ของ Droid Sand เอาไว้ด้วยละกันนะครับเพราะว่ามีคลิปครั้งหน้าอะไรมาจะได้ไม่พลาดกันเนาะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ